สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel ช่อง7สีพรมสาแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามก็คือเพจ Facebook 7สีพรมสาคลิปวิดีโอแต่งซ่อมรถท่องเที่ยวนะฮะคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองขี่รถรุ่นใหม่ของ Honda นะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นการเข้ากับงานของ Honda ในวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเวฟ125ของผมไปนะฮะในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามดูแล้วกันนะครับเมื่อกี้นะฮะหลังจากไปทดลองขี่นะครับ350ตัว ADV นะฮะก็ว้าวมากนะครับผมเคยขี่แต่ก็นานแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวForza เนาะที่เขากำลังขี่อยู่นู่นนะครับก็วันนี้สนามอาจจะดูไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นักนะฮะอาจจะไม่ได้ทดสอบเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นักนะฮะแต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันว้าวมากๆก็คือตัวช่วงล่างนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนาะมันก็จะเป็นตัวช็อคอัพไซด์ดาวนะครับช็อคอัพไซด์ดาวแกนใหญ่นะแต่ว่าผมที่แรกผมคิดว่าน่าจะเป็นของ CB150R แต่ไม่ใช่หรอกดูแล้วไม่ใช่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเหมือน CRF นะมันไม่ได้นิ่มแบบนั้นนะครับก็เป็นออกในแนวสปอร์ตอยู่นะครับนี่ตัวปั๊มเบรกก็เป็นนิสสินนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงคอด้านบนนะฮะนี่ถ้าสังเกตดูนะฮะมันจะเป็นโช๊คยาวขึ้นมานะครับในตัว Forza 350เองเนี่ยเขาจะทำเหมือนคล้ายๆกับตัวเวฟนะฮะก็คือขึ้นมาจับแค่ตัวแผงคอข้างล่างนะครับแต่ในตัว ADV ก็คือจะแทงยาวขึ้นมาเลยนะครับตัวแฮนด์ก็แฮนด์กว้างดีนะฮะแฮนด์กว้างดีดีไซน์จะแตกต่างกันอยู่นะนี่แล้วก็พักเท้านะฮะพักเท้าก็อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะสูงกว่าตัว Forza นะฮะก็คือถ้าเราดูจากพื้นฮะพื้นกับตัวพักเท้าเนี่ยมันจะสูงกว่าอยู่ในตัว Forza นะฮะนี่เห็นไหม Forza มันก็จะเตี้ยกว่าในเรื่องของพักเท้านะฮะแล้วก็เครื่องยนต์คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับนี่เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง350นะฮะแล้วก็ท่อเสียอาจจะมีการเปลี่ยนครอบท่อนะครับแล้วก็คอท่อของ ADV กับ Forza ก็จะเป็นคอท่ออะไรนะคอท่อสเตเลตนะครับนี่มันก็จะประมาณนี้โช๊คอัพหลังก็เป็นโชว่านะฮะมีซับแทงนะครับตัวยางก็จะเป็นยางลายจะไม่เหมือนกันกับตัว Forza นะฮะลายมันก็จะเป็นออกแนวกึ่งๆวิบากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้วิบากจ๋าเนาะเป็นไซส์140นะครับทีนี้ก็มาดูไฟท้ายนะฮะเท่มากนะฮะมันรุ่นพี่750เลยนะครับแล้วก็ตัวลายเบาะรถนะครับเบาะรถก็สวยงามดีนะฮะแล้วก็มีพลาสติกชุดนี้มาให้นะครับใน Forza เองก็จะเป็นหนังหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมดูใต้เบาะแล้วกันเนาะนี่ใต้เบาะนะฮะก็ใหญ่นะครับกว้างนะฮะรถคันนี้นะฮะมีราคาค่าตัวอยู่ที่เน่183,900บาทแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่ารถมันหายากนะฮะอย่างคันนี้เอามาให้ทดลองขี่นะครับแต่ว่าก็ต้องจองกันก็ใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรนะทีนี้เดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าของตัวรถไฟหน้าเท่มากนะครับนี่ไฟหน้าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเส้นสายเป็นคิ้วเนาะแล้วก็ชิวหน้านะครับชิวหน้าเนี่ยเป็นค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ดีไซน์ได้สวยนะดีไซน์ได้สวยแล้วก็ฟิวชิวหน้าก็ปรับวิธีปรับคือเขาดึงตรงนี้นะฮะดึงซ้ายขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นลงคล้ายๆกันกับตัว ADV 150นี่แหละนะฮะไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟเลี้ยว LED ทรงเหมือนกันเนาะแล้วก็มีการแฮนด์มาให้นะครับการแฮนด์เนี่ยมีก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างตัวXMAX ที่ผมใช้เนี่ยมันไม่มีการแฮนด์เนาะเวลาเราขับตากฝนนะเม็ดฝนก็จะกระโดน
ก็จะโดนมือเรานะฮะก็เจ็บนะฮะแต่ถ้ามีมันก็จะป้องกันได้นะฮะเม็ดหินด้วยนะฮะเศษฝุ่นเศษดินนะครับแล้วก็ล้อนะฮะล้อก็จะเป็นล้อลายแบบลายมันถี่นะฮะเห็นไหมมันจะต่างจาก350นะครับเป็นล้อต่างหากนะครับแล้วก็หม้อน้ำจะอยู่ตรงนี้นะฮะหม้อน้ำอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆก่อนเนาะเดินดูรอบๆนะครับสีแดงนะฮะสีแดงตอนนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการลดก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันติดปัญหาเรื่องของขาดแคลนชิปอิเล็กทรอนิกส์กันแหละนะฮะนี่นะฮะฟอร์ซ่า350สีขาวน้ำเงินนะครับก่อนจริงๆผมเคยทำรายละเอียดค่อนข้างจะบ่อยแล้วแหละนะฮะในตัว350เองนะครับในตัวสีขาวเองก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทดลองขี่นะครับแต่ว่าสีไหนๆมันก็คล้ายๆกันเลยเนาะสีขาวนะครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนตรงนี้นะฮะที่เป็นสีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินด้านสีมันจะคล้ายๆกับตัวไฮบริดของของอะไรนะของ PCX นะฮะแต่ว่ารถคันนี้ทดลองขี่เมื่อกี้ก็ฟิลมันจะคล้ายๆกันกับ X-Max ที่ผมใช้นั่นแหละนะฮะคล้ายๆกันนะแต่รถคันนี้มันดีตรงที่ว่ามันมีเนี่ยมันมีชิวไฟฟ้านะฮะชิวไฟฟ้าก็สามารถปรับขึ้นลงสูงต่ำได้ตามเขาเรียกอะไรนะมันสามารถปรับไฟฟ้าได้เนาะเราอยากปรับขึ้นก็นี่ปรับขึ้นได้เลยนะครับปรับลงก็ได้นะครับนี่ก็คือความดีงามแล้วก็ตัวหน้าปัดเรือนใหม่นะฮะค่อนข้างจะเห็นไม่เอ่ยนี่หน้าปัดเรือนใหม่ทำชัดเจนเนาะชัดเจนทำได้สวยนะสวยกว่า X-Max อีกนะครับก็เป็นรถที่ดีอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้มี ABS เนาะจานดิสน่านะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปั๊มเบรกก็เป็นนิสซินนะครับแล้วก็มอน้ำอยู่ตรงนี้นะฮะตัวแผงคอนะฮะจะแตกต่างจาก ADV นะครับก็คือว่าตัวจับแผงคอนะฮะตัวจับโช๊คนะครับเขาก็จะจับที่แผงคอล่างนะฮะขึ้นมาแค่ตรงนี้ก็จะสุดเลยนะครับแตกต่างจาก ADV ที่มันก็จะยาวขึ้นมาเลยนะครับแต่ผมชอบสีแดงอ่ะสีแดงด้านนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นนานแล้วนะครับไม่เห็นนานแล้วนะฮะมาดูทางด้านท้ายนะครับนี่ด้านท้ายก็เป็น350เนาะก็จะเน้นเป็นสีดำนะครับตัวเครื่องยนต์ตัวแข้งครอบตัวอะไรก็จะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ตัวโช๊คอัพหลังนะฮะโช๊คอัพหลังก็จะเป็นโช๊คอัพน้ำมันธรรมดานะครับเป็นสปริงสีดำธรรมดานะฮะเครื่องยนต์350ซีซีนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะรถคันนี้เป็นรถเทสต์ได้เนาะก็อาจจะมีแบบริ้วรอยการใช้งานค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะฮะใต้เบาะจะเปิดใต้เบาะให้ดูนะครับชุบนี่ใต้เบาะนะฮะก็ใต้เบาะของ Forza นะฮะเขาก็จะลึกนะฮะลึกกว่า X-Max นะฮะอาจจะแคบกว่าเนาะแคบกว่าแต่ว่าลึกกว่านะฮะแล้วก็ผมชอบอย่างนึงคือเขาก็จะมีช่องใส่ของตรงนี้ด้านข้างนะฮะแล้วเขาก็จะมีโฟมตัวนี้นะครับแผ่นยางตัวนี้มาให้นะฮะเวลาเราใส่ของมันก็จะไม่กระแทกอะไรแบบนี้นะครับสวยงามนะฮะสวยงามนะฮะราคาค่าตัวเท่าไหร่นะลืมละไปดูก่อนราคาค่าตัวมีป้ายไม่เอ่ยคันนี้ไม่มีป้ายเนาะก็เห็นว่าเดี๋ยวผมจะแปะราคาไว้ให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวกลัวพูดผิดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Forza 350สีขาวน้ำเงินคันนี้นะฮะฟิลในการขับขี่นะครับเมื่อเอามาเปรียบเทียบระหว่าง ADV
350กับ Forza 350นะครับสิ่งที่แตกต่างชัดเจนก็คือในเรื่องของช่วงล่างนะฮะเพราะว่าช่วงล่างของ ADV เองเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนวล นะครับค่อนข้างจะนุ่มนวลมากนะฮะในเรื่องของเครื่องยนต์ก็ต่างกันเล็กน้อยนะฮะผมมีความรู้สึกว่าตัว ADV เนี่ยมันจะมีแรงกระโชกโฮก5ค่อนข้างจะมีแรงบิดเนาะแรงออกตัวค่อนข้างจะเยอะนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการปรับแต่งพวกเม็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ความรู้สึกก็คือเหมือนมันแรงกว่านิดหน่อยเนาะในสนามที่ผมขับแบบภายในปั๊มนะฮะอาจจะไม่ได้ทดสอบอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็หน้าตานะครับหน้าตาก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับหน้าตาเท่ดีนะผมคิดถึงตัว CBR 500เลยนะครับส่วน Forza ก็จะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวเบาะนะฮะตัวเบาะของ ADV เขาก็จะมีลวดลายที่ค่อนข้างจะสวยเลยแหละนะครับมีโหนกมีอะไรพวกนี้นะฮะแต่ในตัว350ก็จะเรียบๆนะครับเรียบๆเนาะก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วกันนะฮะราคาก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเนาะราคาอยู่แสนเท่าไหร่นะ180,000นิดๆนะฮะสำหรับ ADV เนาะส่วน Forza ก็แสนเท่าไหร่107ปลายๆประมาณนี้ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณรถสวยๆที่ให้รีวิวในวันนี้นะครับก็คือบริษัทชานยนต์นะครับชานยนต์สำนักงานใหญ่นะฮะก็สำหรับวันนี้เขามาให้ทดสอบขี่ที่ปั๊มปตท.ที่อำเภอวังโคนนะฮะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่23มิถุนายนนะฮะเขาก็จะเอาไปให้ทดสอบขี่ที่หน้าโรงเรียนสว่างแดนดินนะครับที่อำเภอสว่างแดนดินเนาะอีก 2-3 วันนะครับถ้าใครอยู่แถวอำเภอวังโคนแถวอำเภอสว่างแดนดินก็มาทดลองทดสอบขี่กันได้นะฮะโดยเฉพาะไอ้ตัว350เองเนี่ยไอ้ตัว ADV 350เนี่ยก็คือมันเป็นรถที่หายากอยู่นะหายากก็คืออยากให้มาทดลองขี่นะครับเพราะว่าฟิลลิ่งมันต่างกันมากนะสำหรับใครที่กำลังลังเลเนาะว่าจะเลือกคันไหนดีนะฮะก็อยากให้มาทดลองขี่จะได้รู้เนาะว่าตัวเองชอบอะไรแบบไหนยังไงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเราค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ